2คันนี้มันต่างกันยังไงคุณสมบัติแต่ละคันเนี่ยมันใช้ประโยชน์แบบไหนบ้างคือ Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้คือ Mitsubishi Pajero Sport ครับรูปแบบ Outlander มันเป็นรถ SUV Pajero Sport ครับเป็นรูปแบบกระบะดัดแปลงรถประเภทนี้ครับถูกขายในประเทศไทยเนี่ยมานานแล้วคู่แข่งก็เยอะเช่นเดียวกันสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ Channel เช่นเคยครับผมนนท์มาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาชมรถ2คันครับเป็นพี่น้องค่ายเดียวกันแต่มีความแตกต่างด้วยคุณสมบัติของแต่ละคันเจอบ่อยมากเลยกับลูกค้าที่ถามว่าเอ้าแล้ว2คันนี้มันต่างกันยังไงคุณสมบัติแต่ละคันเนี่ยมันใช้ประโยชน์แบบไหนบ้างวันนี้ผมก็เลยมาตอบคำถามให้ครับสำหรับลูกค้าที่ยังไม่รู้ใครที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่ก็มาพูดคุยกันครับเดี๋ยวผมมาเจาะรายละเอียดทีละคันนะครับด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายคือ Mitsubishi Outlander PHEV ครับราคาเริ่มต้น 1,650,000 บาทและความพิเศษของรถคันนี้ครับสามารถใช้งานในรูปแบบไฟฟ้าล้วนเนี่ยได้ถึง55กิโลเมตรซึ่ง55กิโลเมตรนี้เนี่ยเราวัดจาก Eco Sticker อาจจะมีมาตรฐานการวัดไม่มีสภาพแวดล้อมเนี่ยโดยรวมไม่เหมือนท้องถนนทั่วไปอาจจะได้เยอะหน่อยแต่ที่ผมเคยใช้จริงเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วไม่น่าเกลียดเลยนะอยู่ประมาณ40กว่ารถยนต์คันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อครับ Super All Wheel Control ครับความพิเศษของ Super All Wheel Control คืออะไรมันจะมีเทคโนโลยีหลายเทคโนโลยีที่ตัวผมเองผมก็ทึ่งและลองขับแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงนะและควรจะต้องมีในรถที่เป็นรูปแบบเนี่ยทุกๆคันด้วยและคันนี้ครับเป็นแพลตฟอร์มนำของ Mitsubishi นะหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยไอคันนู้นหรือเปล่าคือรุ่นพี่คันนี้คือรุ่นน้องไม่ใช่นะรุ่นเนี้ยคือต้นตำรับแต่ถูกนำมาขายในประเทศไทยเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้วและถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีหลายเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปใส่ใน Pajero Sport เดี๋ยวผมเจาะคันนี้ก่อนอย่างที่บอกครับเทคโนโลยีเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็หลายๆอย่างเหมือนกันและหลายอย่างก็ต่างกันสิ่งที่ต่างกันคือรูปแบบรถครับรูปแบบรถคันนี้คือ Plug In Hybrid คือรูปแบบไฟฟ้าแน่นอนอยู่แล้วรูปแบบรถมันเป็น SUV มันถูกพัฒนามาจากรถเก๋งครับมันไม่เหมือนกับตัว Pajero Sport ที่ถูกพัฒนามาจากกระบะเป็นรูปแบบ PPV อันนั้นคือ Pajero Sportส่วนรุ่นนี้รูปแบบการขับขี่การทรงตัวพวกนี้จะดีกว่าตัวผมเองได้ทดลองขับนะครับได้ลองใช้มาหลายร้อยกิโลก็ได้สัมผัสพอสมควรว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีก่อนเทคโนโลยีได้หลายอย่างมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนได้หน้าตรงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งรุนแรงและรวดเร็วหรือแม้กระทั่งเลี้ยวคอร์ส Traffic Alert มีครบนะครับและฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ Mitsubishi จัดเตรียมให้แล้วก็จัดเต็มให้ก็คือ Lane Departure Warning ครับคือระบบเตือนขณะออกนอกเลนแต่ไม่ดึงกลับนะพร้อมกับตัวฟังก์ชันเกี่ยวกับตัวกล่อง Android หรือระบบ CarPlay Touch ที่สามารถเปิด YouTube Netflix บนรถได้เลยผมเคยรีวิวไปแล้วไปดูคลิปนี้ได้ดูย้อนหลังได้ส่วนอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันแล้วก็ผมรู้สึกชอบคือตัวเบาะครับคือวัสดุหนังวัสดุเบาะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันให้ฟิลประมาณว่าเรามั่นใจอะเรารู้สึกว่าเราขับขี่รถคันนึงแล้วเนี่ยรถคันเนี้ยมันมีสมรรถนะเพียงพอให้เราเนี่ยทะยานรถคันนี้ออกไปช่วงล่างมันโอเคทุกอย่างเลยภายในโอเคนั่งได้พร้อมที่ด้านหลังนะเบาะปรับไฟฟ้า10ทิศทางพร้อมด้านหลังรวมด้านหลังเนี่ยเป็น10เบาะไปแล้วฝาท้ายไฟฟ้าบ้างฝาท้ายไฟฟ้านี่มันมีเหมือนกันทั้งคู่แต่ความพิเศษของ Mitsubishi Outlander คันนี้ครับมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเปิดปิดแบบแมนนวลได้เปิดปิดแบบแมนนวลมันดียังไงในกรณีที่แบตมันหมดหรือยกตัวอย่างเช่นอุบัติเหตุจริงๆแบบเกี่ยวกับตัวฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้มันก็สามารถใช้แมนนวลได้แต่ไม่ได้บอกว่า Pajero Sport ไม่ดีนะมันมีข้อดีแตกต่างกันวิธีการใช้งานก็จะแตกต่างกันเพราะรูปแบบรถเนี่ยเขาต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วรูปแบบนี้มันมีปลั๊กนะครับแล้วเราเป็นเจ้าเดียวนะครับที่เป็นรถ SUV ที่สามารถใช้งานในรูปแบบปลั๊ก 1,500 วัตต์ได้พูดง่ายๆตู้เย็น1เครื่องยัดเข้าไปถ้าไม่ครบ 1,500 วัตต์หาปลั๊กพ่วงมาใส่ครับแล้วก็ชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์จแบตโทรศัพท์อีก10เครื่องถ้ายังไม่ครบ 1,500 วัตต์หามาจนชาร์จให้ครบอ่ะก็สามารถใช้งานได้ตอบโจทย์อรรถประโยชน์ในกรณีไปออกแคมปิ้งไปออกการท่องเที่ยวที่รู้สึกว่ามันต้องผจญภัยแล้วรถคันนี้มันลุยได้ระดับหนึ่งลุยได้ระดับที่กล้าคอนเฟิร์มแล้วครึ่งล้อเนี่ยยังไงก็ไปได้
ผมเคยนะครับเคยไปทดสอบนะครับแล้วก็มีอาจารย์ยอดเนี่ยที่เป็นอินสตรัคเตอร์ที่เป็นอาจารย์ของมิตซูบิชิเลยสอนเราที่ปรึกษาการขายทั่วประเทศเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยวิ่งไปเถอะยังไงมันก็ไปได้นะครับถ้ามันไปไม่ได้จริงๆกูก็มีวิธีแก้เขาบอกอย่างนี้เลยผมก็รู้สึกเฮ้ยอาจารย์มั่นใจขนาดนี้ตัวเราเองเราก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าก็เลยนำรถคันนี้มาโดยรวมประมาณนี้นะเดี๋ยวผมมาสรุปให้ครั้งหนึ่งท้ายคลิปว่ารถ2คันนี้ผมรู้สึกผมชอบแบบไหนรถ2คันนี้มันตอบโจทย์ผมในรูปแบบไหนและตอบโจทย์ใครในรูปแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมมาต่ออีกคันนึงครับคันนี้คือ Mitsubishi Pajero Sport ครับ Mitsubishi Pajero Sport ต่างกับตัว MitsubishiOutlander PHEV ตรงที่ว่ารูปแบบรถอย่างที่ผมบอกไปรูปแบบ Outlander มันเป็นรถ SUV แต่ Pajero Sport ครับเป็นรูปแบบกระบะดัดแปลง PPV นั่นเองซึ่งรถประเภทนี้ครับถูกขายในตลาดประเทศไทยเนี่ยมานานแล้วและคู่แข่งก็เยอะเช่นเดียวกันเราก็เป็นหนึ่งในตลาดนะครับที่เราทำยอดขายมาดีพอสมควรและรถ Pajero Sport รุ่นนี้นะครับเป็นรถโมเดลล่าสุดที่ถูกพัฒนาจนถึงปัจจุบันถูกใส่เทคโนโลยีได้หลายเทคโนโลยีที่มันครบครันและตอบโจทย์กับการใช้งานรถคันนี้ครับที่ผมจับยกตัวอย่างมาให้ดูคือรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะแต่ Pajero Sport เนี่ยมีขับเคลื่อน4ล้อเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Super Select 4-Wheel Drive 2ครับกล้าพูดเลยว่าเป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อที่มันตอบโจทย์กับการใช้งานของคนในประเทศไทยเนี่ยมากที่สุดเพราะอะไรเรามี1รูปแบบการขับเคลื่อนครับที่มันสามารถใช้งานได้ทั้ง Hard Time และ Full Timeขับเคลื่อนทั้งพาร์ทไทม์และฟูลไทม์ในรูปแบบขับเคลื่อน4ล้อมีทั้ง2 H 4 H 4 HLC และ4 LLC เดี๋ยวผมจะแยกคลิปอีกคลิปนึงนะเพื่อมาทำโปรเจกต์เกี่ยวกับการใช้งานเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อน4ล้อแบบ Super Select 4-Wheel Drive 2ที่มีอยู่ในเฉพาะ Mitsubishi Pajero Sport และ Mitsubishi Titan เดี๋ยวจะเอา Titan ไปลองขับกันไปลองเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อมันสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หรือเปล่าขับเคลื่อน4ล้อมันไม่เหมือนกันอันนั้นมัน All Wheel Control อันนี้คือ 4-Wheel DriveFour-Wheel Drive จะใช้งานในรูปแบบสมบุกสมบันมากกว่าขึ้นเขาออฟโรดมีดิฟล็อกให้ดึงมันสามารถตอบโจทย์กับการใช้งานสำหรับลูกค้าที่ไปภูกระดึงหรือใครที่อยากไปออฟโรดหนักๆใส่ยางมัทเทเลนครับจับเข้าไปแล้วใช้งานได้เลยในรูปแบบนี้นะส่วนเทคโนโลยีอย่างอื่นที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะเมื่อเหยียบคันเร่งรุนแรงและรวดเร็วเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับในกรณีที่เป็นตัว GT Premium ขึ้นไป GT Plus ราคา 1,353,000 เนี่ยตัวนี้จะไม่มีคู่หน้าแต่จะมีคนขับตัวเดียวแต่ไม่มีระบบด้านหลังตัวผมเองผมก็รู้สึกเฮ้ยมันควรจะต้องมีนะเพราะรถประเภทเนี้ยครับหลายคนเนี่ยใช้เป็นประจำบางคนใช้ออกต่างจังหวัดเป็นประจำไอ้เทคโนโลยีเนี่ยมันควรจะต้องมาตอบโจทย์กับการใช้งานให้กับลูกค้าหลายๆท่านตัวนี้ไม่มีนะครับมีไฟคอนเทลลิ่งไลท์ในกรณีเลี้ยววงเลี้ยวองศาตัวพวงมาลัยเปลี่ยนไปรถเนี่ยก็จะทำการส่องไฟนำไปข้างหน้าให้ก่อนเพื่อให้เห็นทัศนวิสัยในการขับขี่และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตัวนี้มีนะระบบฉีดล้างโคมไฟด้านหน้ามีปาร์กิ้งโซน่ารอบคันมีระบบฝาท่าไฟฟ้ามีเช่นเดียวกันแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดครับที่ Pajero Sport มีแต่ Outlander ไม่มีคือจอเพดานจอเพดานครับอย่างที่บอกว่าตัวประเทศไทยเนี่ยนะถูกพัฒนารถยนต์ PPV เนี่ยมาหลายๆรุ่นหลายๆเจเนอเรชันแล้วจนถึงปัจจุบันและเราก็มีแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วตั้งแต่ตัว All New Pajero Sport ตั้งแต่ปี2015ปรับเปลี่ยนทั้งเครื่องยนต์ไปเป็น Clean Diesel VGT Turbo Intercooler จนใส่ตัวจอเพดานเข้ามาด้วยแล้วก็ใส่ลากมายาวจนถึงโฉมปัจจุบันแต่ตัวโฉมปัจจุบันครับมันสามารถทำงานผ่านตัวกล่อง Android ที่ Mitsubishi จัดเตรียมแล้วก็จัดติดตั้งให้จากโชว์รูมให้เป็นโปรโมชั่นนะครับใครที่สนใจอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้หรือโทรหาผมได้โดยตรงเลยนะข้อดีของอันนี้ผมปักไว้ลิงก์นี้ละกันผมจะไม่พูดแล้วเราพูดไปหลายคลิปมากบอกว่าเรามีหลายคนเห็นนะว่าเรามีแต่ไปใช้บริการที่อื่นแล้วจะมาขอซื้ออุปกรณ์กับเราเราขอสงวนสิทธิ์ไว้ก่อนสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถจากที่อื่นก็สรุปราคานะครับราคา Mitsubishi Pajero Sport เริ่มต้นนะตั้งแต่ 1,353,000 บาทขึ้นไปจนท็อปขับเคลื่อน4ล้อที่ผมพูดไปคือ 1,633,000 ในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อท็อปสุดเลยในไลน์อัพคือ Mitsubishi Pajero Sport Elite Edition Elite Edition ก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งครบไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้าดำหลังคาดำล้อแม็กดำเดี๋ยวผม insert ปิ้งขึ้นมาให้ดูตรงนี้แล้วกันว่ารถมันหล่อขนาดไหนแต่หลักวิธีการใช้งานนะครับรูปแบบรถเนี่ยมันออกแบบมาแตกต่างกันและส
ามารถใช้งานได้แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวมาสรุปให้แล้วกันว่าคลิปนี้มาพูดถึงอะไรและเทคโนโลยี2คันนี้รถคัน Mitsubishi Outlander เหมาะกับใครในส่วนตัวผมมองแล้วมันเหมาะกับใครตัว Pajero Sport การใช้งานมันเหมาะกับใครเดี๋ยวผมมาสรุปท้ายคลิปให้แล้วเจอกันครับเดี๋ยวมาสรุปท้ายคลิปให้ครับว่าคลิปนี้มาบอกอะไรทำไมถึงเอารถ2คันนี้มาจอดทั้งที่มันเปิดตัวมานานแล้วแล้วถูกวางขายมานานแล้วคลิปนี้ครับจะมาสรุปสั้นๆง่ายๆให้คือผมเจอคำถามเยอะมากว่าทำไมรถ2คันนี้มันคล้ายกันมากรูปแบบการใช้งานมันก็คล้ายกันนะต่างกันตรงที่ว่ารถ2คันนี้ครับอรรถประโยชน์การใช้งานเนี่ยมันต่างกันด้วยความสูงก็ดีด้วยรูปแบบการใช้งานก็ดีเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีละคันนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมเป็นเครื่องบรรทัดฐานที่วัดนะวันนี้ว่ารถคันนี้เหมาะกับใคร Mitsubishi Outlander นะครับเหมาะกับใครส่วนตัวผมมองว่าเหมาะกับผู้บริหารต้องการรถที่มันรักโลกอ่ะรถคันนี้มันสามารถตอบโจทย์ได้มันสามารถใช้งานทั้งในรูปแบบที่เป็นตัว EV ล้วน Electronic Vehicle ที่เป็นยานพาหนะไฟฟ้าล้วนหรือสามารถสลับเป็นตัวเครื่องยนต์สันดาปเดิมไปใช้งานเจเนเรตไฟเข้ากับแบตเตอรี่และแบตเตอรี่จ่ายกำลังมายังที่มอเตอร์คู่และมีรูปแบบการขับเคลื่อน4ล้อด้วยถือว่ามันตอบโจทย์กับอยากได้รถฟิลประมาณว่าหนึบแน่นอารมณ์ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันตอบโจทย์กับประเภทนี้จริงๆตัวผมเองลองขับแล้วมันหนึบจริงๆมันขับดีจริงๆใครที่ยังไม่ลองนะครับไปลองเลยศูนย์ Mitsubishi ใกล้บ้านนะครับหรือโทรหาผมได้ผมมีบริการ Delivery Test Drive ถึงหน้าบ้านนะครับ0916966556โทรหากันได้โทรปรึกษากันได้แล้วก็ตัวภายในนะครับอย่างที่บอกมันมีห้องโดยสารที่มันโปร่งถึงแม้ภายในมันจะเป็นสีดำก็ตามมีเทคโนโลยีที่ครบครันครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ Adaptive Cruise Control สามารถตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของยุคสมัยนี้ได้เพราะว่ารถมันติดครับ Adaptive มีผลเวลารถมันไหลๆไปเรื่อยๆขับในเมืองในรูปแบบ EV ล้วนอันเนี้ยสามารถใช้งานได้เลยนะใช้ Adaptive จับรถข้างหน้าไปเพราะกรุงเทพส่วนใหญ่น้อยมากนะที่จะติดแบบตายเลยส่วนใหญ่จะติดแบบไหลๆไหลๆไปเรื่อยๆไม่ได้จอดสนิทซึ่งเทคโนโลยีของ Adaptive Cruise Control ของ Outlander PHEVมีตอบโจทย์กับการใช้งานและรถคันนี้ครับมันสามารถออกต่างจังหวัดได้เลยนะผู้บริหารและอยากได้รถคันนี้ไปต่างจังหวัดต่างจังหวัดมันสามารถใช้งานได้ยังไงบางทีอ่ะนอนโรงแรมมันหรูไปแล้วบางคนอยากได้ฟิลประมาณว่าเอเวนเจอร์บ้างครับอยากไปลองกางมุ้งอยากไปลองกางเต็นท์อยากนอนในรถบ้างว่าไอฟิลนอนในรถมันเป็นยังไงดริปกาแฟตอนเช้าๆบนยอดเขาหรือดริปกาแฟบนเช้าๆบนที่หนาวๆบนเทือกเขาอะไรก็แล้วแต่รถคันนี้มันสามารถใช้งานได้ครับเพราะว่ามันมีระบบที่จ่ายไฟในรูปแบบ 1,500 วัตต์และจ่ายได้ทั้ง2ตำแหน่งนะโดยการเปิดปิดที่ตำแหน่งภายในสามารถใช้งานได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกด้านนึงก็เหมาะกับใครเหมาะกับผู้บริหารที่อยากได้ทั้งในเมืองได้ออกนอกเมืองก็ยังมีในรูปแบบที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเดิมไปปั่นไฟเข้ากับแบตเตอรี่และสลับมาใช้ในรูปแบบไฟฟ้าเพื่อให้รถยนต์คันนี้มันประหยัดได้ใครที่หาประเภทนี้อยู่นะครับคันนี้เหมาะหรือใครที่ลังเลอยู่ว่าเอ้ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถใช้งานในชีวิตจริงได้จริงๆหรอหรือรถ PHEV เนี่ยมันไม่ต้องจอดชาร์จได้จริงๆหรอเรามีอีกหนึ่งทางเลือกให้แนะนำครับ Mitsubishi มี2รุ่นให้เลือกคันนี้ครับรูปแบบการใช้งานก็จะต่างกันออกไปเพราะว่ามันถูกดัดแปลงมาจากกระบะ PPV รูปแบบรถคันนี้ครับไม่เหมือน Outlander Outlander คือ SUV คันนี้คือ PPV พอ PPV เสร็จปุ๊บมันจะสามารถใช้งานได้เยอะกว่าราคาเริ่มต้น 1,353,000 บาทจนถึงท็อปสุดนะครับ Elite Edition 1,633,000 บาทสีขาวบวกอีก 20,000 บาททีนี้รูปแบบนี้ก็จะไม่เหมือนกับคันนั้นแล้วเพราะคันนั้นแค่ All Wheel Controlแต่คันนี้คือ Super Select 4 Wheel Drive 2มันสามารถใช้งานในรูปแบบออฟโรดหนักได้เลยดึงดิฟล็อกให้รถผ่านอุปสรรคช่องทางนั้นไปได้อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เลยแล้วเราเป็นเอกลักษณ์เรื่อง 4 Wheel Drive อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรูปแบบการใช้งานที่สอดคล้องกับประเทศไทยรูปแบบการใช้งานที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของบุคคลในประเทศไทยก็สามารถใช้งานได้รถคันนี้ครับอยากออกต่างจังหวัดเป็นประจำแล้วไม่อยากกังวลเรื่องตัวแบตเตอรี่ระยะยาวเราก็ไม่ได้บอกว่าแบตเตอรี่ของ Outlander ไม่ดีนะมันดีครับมันดีอยู่แล้วมันถูกพัฒนาบนลิเธียมไอออนเป็นเทคโนโลยีลิเธียมไอออนเข้ามาใส่แล้วและเรารับประกันให้10ปี 160,000 โลอันนั้น Outlander ส่วนคันนี้ใครอยากได้สันดาปเดิมโอ้ยรถสันดาปเดิมมันดีอยู่แล้วเราอยากได้แบบแรงๆดีเซลอัดหนักไปเลยคันนี้แนะนำครับเพราะดีเซลตั้งแต่เริ่มต้นเกียร์ออโต้ตั้งแต่เริ่มต้นเกียร์8สปีดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วออปชั่นฟูฟูตั้งแต่เริ่มต้นหน้าแบบเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นพูดง่ายๆเลยเราไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรให้ลูกค้าเยอะแล้ว
มีแค่บางรายการที่มันขาดไปยกตัวอย่างเช่นระบบอินโฟเทนเมนต์ที่สามารถใช้งานในรูปแบบที่ดูหนังฟังเพลง YouTube Netflix บนรถยนต์ได้อันนั้นมันไม่มีเราก็จัดแต่งเข้าไปสำหรับ Mitsubishi เราจัดโหดๆเราจัดเต็มให้สำหรับลูกค้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันขาดไปในรุ่น Pajero คือช่วงล่างเนี่ยมันจะคนละฟีลนะคันเนี้ยมันจะโดดๆเพราะมันสูงอ่ะรูปแบบการใช้งานมันก็จะดุ๋งๆๆๆหน่อยมันก็จะดูสูงๆหน่อยโย่งๆหน่อยแต่ถามว่ารูปแบบการใช้งานในต่างจังหวัดที่ผ่านอุปสรรคน้ำท่วมปัจจุบันมีน้ำท่วมอยู่แล้วครับมันผ่านไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วอันนี้พูดถึงประเด็นนี้ก็ถือว่ามันผ่านในทุกอุปสรรคอยู่แล้วมันสามารถใช้งานได้จริงในรูปแบบที่เราต้องใช้งานมันทั้งในรูปแบบออนโรดทั่วไปหรือออฟโรดหรือแม้กระทั่งน้ำท่วมก็สามารถใช้งานได้เอาเรนเดอร์ใช้ได้ระดับหนึ่งครับแต่ปาเจโร่ใช้ได้สูงกว่ารูปแบบก็จะแตกต่างกันออกไปขับสีก็จะต่างกันส่วนภายในเนี่ยตัวผมเองนะส่วนตัวผมชอบเอาเรนเดอร์มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่าเอาเรนเดอร์มันให้ความพรีเมียมของตัวเบาะมันให้ตัวสรีระมันให้เบาะเนี่ยมันทรงกึ่งแนวประมาณว่ารับหลังเราได้ดีกว่ามันรู้สึกมั่นใจในการใช้งานอัตราเร่งตัว Outlander ก็จะดีกว่าเพราะว่าเขาเป็น EV ตั้งแต่เริ่มต้นเวลาการใช้งานก็จะโอเคส่วนตัวผมสรุปประมาณนี้ครับถ้าให้ผมเลือกผมรู้สึกว่าผมต้องเลือกรถคันนึงเนี่ยให้ตอบโจทย์กับการใช้งานตอบโจทย์กับชีวิตประจำวันผมว่าผมต้องใช้ในรูปแบบไหนเป็นหลักซึ่งตัวผมเองผมใช้ในรูปแบบในเมืองเป็นหลักผมต้องการประหยัดน้ำมันผมกลับบ้านทุกเย็นอยู่แล้วผมมีที่ชาร์จภายในบ้านผมเอาเลนเดอร์ครับเพราะอะไรผมต้องการข้ามผ่านสู่เทคโนโลยีอนาคตคือการขับเคลื่อนในรูปแบบไฟฟ้าคันนี้ก็เป็นเหมือนเทคโนโลยีที่อยู่ก้ำกึ่งระหว่างเทคโนโลยีนั้นด้วยก็ถือว่าโอเคตัวผมเองผมเลือกคันนี้สุดท้ายแล้วครับวันนี้ผมใช้เครื่องมือใช้เครื่องวัดเป็นบรรทัดฐานคือตัวผมเองว่าผมชอบในรูปแบบไหนแต่ส่วนใครชอบแบบไหนก็มาคุยกันครับไม่ว่ากันไม่มีใครเห็นที่เหมือนกันไม่มีใครเห็นที่ต่างกันมาคุยกันครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยรูปแบบการใช้งานในแต่ละรูปแบบเนี่ยมันก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้ววันนี้ผมใช้ในรูปแบบนี้โอเคบางคนชอบปาเจโร่เพราะว่ามันเป็นสันดาปเดิมชอบขับสีเดิมโอเคแล้วนะครับสรุปประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้โปรโมชั่นบ้างโปรโมชั่นทั้งสองคันครับดาวเริ่มต้นใน 5%ผ่อนสูงสุด84งวดสำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษนะครับพนักงานสลิปเงินเดือนกลุ่มข้าราชการพนักงานและวิสาหกิจมีแคมเปญพิเศษให้สนใจมาคุยหรือลูกค้าเก่ามิซูบิชิก็ได้แคมเปญพิเศษเช่นเดียวกัน2คันนี้มีแคมเปญเช่นเดียวกันนะครับใครที่อยากได้แคมเปญอะไรเป็นพิเศษอยากได้ตัวเริ่มแล้วอยากได้ออปชั่นตัวท็อปมาคุยกันเรามีบริการให้เรามีรีวิวหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Outlander ชุดนี้ Pajero Sport GT Plus Pajero Sport GT Premiumนะครับหรือว่าจะเป็นตัวกล่องออปชันหลายๆอันกล่อง Android อันนี้กล่องคาเพทัสในรุ่นนี้ก็ไปดูรายละเอียดได้แล้วมาคุยกันแอดไลน์ใต้คลิปนี้มาคุยกันได้หรือโทรหาผมโดยตรงได้ผมรีวิวเองผมขายเอง0916966556สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อการติดตามของเราเองผมจะนำข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รอติดตามอยู่นะครับใครที่จะซื้อรถนะครับ Mitsubishi โทรหาผมโดยตรงได้เลยคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ